โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดแคสต์สเปเชียลเป็นตอนพิเศษนะฮะวันนี้เราก็จะเป็นซีรีส์บูวิดวิดจีนซึ่งเราจะนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นมาจุดกำเนิดของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มาจากฝั่งจีนเอาเดี๋ยวแนะนำผู้ที่จะมาเล่าเรื่องวันนี้ก่อนดีกว่าให้คุณเจมซึ่งจะมาเล่าเรื่องจีนเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยฮะได้ครับสวัสดีครับผมเจมนะครับเจมไทจงสุภากรสวยพัฒแฟนพันธ์แท้ราชวงศ์จีนครับผมครับก็มีรายการของผมเองในช่องผมคือเรื่องจีนถามเจมครับแต่วันนี้เราจะไม่คุยประวัติศาสตร์จีนแบบเชิงการเมืองแบบที่ผมเคยทำนะครับแต่จะมาคุยแบบinnovation นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินจีนครับคือปกติเนี่ย เวลาเราคุยประวัติวิทยาศาสตร์ว่ากำเนิดนู่นนี่นั่นอย่างสมมุติบอกว่าอ่ะกล้องจุลทรรศน์ใครประดิษฐ์น่าครับโรเบิร์ตฮุกมันก็จะมาจากฝั่งยุโรปนะฮะโรเบิร์ตฮุกนี่ชาวอะไรผมจำไม่ได้ชาวอังกฤษครับผมครับชาวอังกฤษนะฮะใช่ครับหรือเราบอกว่าเอ้ยกล้องโทรทัศน์กล้องดูดาวอ้าวกาลิเลโอน่าทฤษฎีต่างๆไอน์สไตน์นิวตันเป็นฝรั่งกันหมดใช่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กครับองค์ความรู้พวกนี้มาจากฝั่งยุโรปหมดเลยครับแต่เราหลงลืมไปหรือเปล่าว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมีจุดกำเนิดมาจากฝั่งตะวันออกใกล้บ้านเราเนี่ยมีอินเดียกับมีจีนแต่ซึ่งผมไม่สายจีนก็วันนี้จะมาโฟกัสที่จีนกันครับครับเจมเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์จีนมาประมาณนึงครับผมและเป็นผู้สนใจศึกษาใฝ่หาความรู้ด้านนี้อยู่ตลอดเวลาครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถเล่าได้วันนี้ก็ทำกันบ้านเตรียมมาใช่ครับหัวข้อจะเล่าเรื่องยังไงเห็นบอกว่ามีท็อป4หรืออะไรสักอย่างใช่ครับผมก็ก่อนที่จะเกริ่นเข้าสู่แบบวิทยาศาสตร์ของจีนจริงครับเรามาพูดคุยสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันก่อนว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันมาจากจีนแน่ครับผมเขาเรียกว่า4สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากจีนครับซึ่งในการนำเสนอเป็นตอนเป็นวิทย์จีนของเราเนี่ยฮะเราจะนำเสนอเป็นตอนย่อยๆนะใช่ครับเราจะไล่ไปทีละ1สิ่งประดิษฐ์นะฮะถูกต้องครับผมอย่างวันนี้ก็คือเป็นตอนที่1ใช่นะซึ่งจะนำเสนอเรื่องสิ่งประดิษฐ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจมพูดถึงได้ครับผมฮะครับผมก็ประวัติศาสตร์จีนนะครับก็มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 5,000 ปีครับผมคือตั้งแต่ยุคโบราณครับซึ่งไอ้4สิ่งประดิษฐ์นะครับตามประวัติศาสตร์แล้วอ่ะเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปีครับผมครับผมนานมากฮะมันจะคืออะไรกันนะเนี่ยใช่สปอยล์มั้ยมาครับมี4อย่างครับผมอย่างแรกครับผมคือเข็มทิศที่เราไว้ใช้เนวิเกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยครับผมจุดเริ่มต้นอ่ะมาจากแผ่นดินจีนครับครับอย่างที่2ครับผมทุกคนต้องใช้กันแน่นอนครับสิ่งนั้นเรียกว่ากระดาษโอ้โหต้องครับผมเปเปอร์นี่แหละครับเฮ้ยกระดาษนี่น่าสนใจแล้วเพราะว่าจากที่เคยอ่านการ์ตูนสารานุกรมสมัยเด็กอ่ะครับยังไงฮะเขาจะบอกว่าปาปิรุสอ๋อมาจากอียิปต์ฮะมาคุยกันมีก้อนเปรียบเทียบกันด้วยอันนี้คืออันดับ2ใช่ครับผมอันดับ3ครับอันดับ3คือดินปืนครับโอ้อันนี้เคยได้ยินกันพาวเดอร์ฮะครับผมอืมเมื่อมีอันดับ2ใช่ไหมคือกระดาษก็นำไปสู่อันดับ4ซึ่งก็คือprinting การพิมพ์ครับโอ้การพิมพ์กำเนิดที่จีนถูกต้องครับผมซึ่ง4อันนี้นี่เรียกได้ว่าแต่ละอย่างนี่คือเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งนั้นเลยได้ครับผมแล้วเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจด้วยครับผมก็คือกระดาษกับการพิมพ์จะนำไปสู่การปฏิวัติวงการเศรษฐศาสตร์ของโลกครับก็สปอยล์กันครับผมสิ่งนั้นเรียกว่าธนบัตรแบงก์โน้ตก็เกิดขึ้นจากจีนครับครับซึ่งในตอนแรกของเราวิจีนตอนแรกนี่เราจะมาโฟกัสที่แค่หนึ่งเรื่องก่อนครับผมนั่นก็คือวันนี้เรามาคุยเรื่องกระดาษก่อนดีกว่าคร่าวๆง่ายๆได้ครับวันแรกคุยเรื่องกระดาษครับผมประมาณ15นาทีนะฮะได้ครับได้ครับเนื้อหานี้ไม่สั้นไม่ยาวกำลังดีไว้ฟังระหว่างเข้าซ่วมได้ทำธุรกรรมเสร็จพอดีได้ความรู้เรื่องกระดาษครับผมแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ต่อเลยนั่นแหละครับครับให้เดี๋ยวผมจะเรียกให้จีนเล่าเรื่องเจมแล้วเอ้ยเจมเล่าเรื่องจีนดิให้เจมเล่าเรื่องจีนครับผมเชิญคุณเจมครับครับเชิญเลยครับโอเคครับก่อนที่โลกนะครับจะรู้จักกระดาษขึ้นมาครับผมในฝั่งจีนเองครับผมเวลาเราจะจดบันทึกอะไรหลายอย่างเนี่ยครับเป็นเอกสารเป็นหนังสือครับเราใช้สิ่งที่ว่าม้วนไม้ไผ่นึกไหมครับแบบดูแบบหนังจีนยุคโบราณนะครับยุคเลี่ยนก๊กเนี่ยจีนซีฮ่องเต้อะที่แบบเวลาถวายฎีกาก็คือเป็นม้วนไม้ไผ่แล้วก็มาคลี่ออกเทตัวอักษรตัวอักษรแต่ละซี่แต่ละซี่โอ๊ต
คือมันไม่ได้คลี่ออกมาเป็นกระดาษนะใช่ครับเป็นมวลไม้ไผ่จารึกอ่ะเหมือนปัจจุบันนี้เหมือนเวลาเราชักมูลี่อะไรอย่างงี้ป่ะคล้ายๆกันครับแล้วจารึกคือหมายว่าเขาเอาของมีคมไปแกะสลักบนซี่ไม้ไผ่นั้นอย่างเงี้ยยุคแรกๆเป็นอย่างงั้นครับผมยุคที่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ว่าน้ำหมึกเพราะตอนหลังครับไปเอาพวกแบบเศษไม้เศษวัสดุเนี่ยครับมาผสมเข้ากับน้ำก็มีนักเคมีเขาทำขึ้นมานักเคมียุคโบราณนะครับก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่ว่าน้ำหมึกขึ้นแต่น้ำหมึกยุคแรกครับก็เป็นผงยังไม่มีเป็นแท่งหมึกที่เราเอาไว้ฝนเวลาเราดูหนังจีนกันอ่ะนั้นเกิดขึ้นอีกหลายร้อยปีครับโอ้นี่คือหนังจีนที่เราดูกันเนี่ยมันก็มีการแบบคาลิกราฟีแบบสะบัดผู้กันว่านู่นว่านี่แล้วนั่นคือนานครับผมยุคหลังมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะกระดาษมันยังไม่เกิดไงฮะนั่นดีครับใช่ครับอันนี้คือยุคที่จีนยังไม่มีกระดาษใช้จารึกไม้ไผ่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมสอนภาษาจีนคำหนึ่งครับผมครับครับคำนั้นเขาอ่านว่าเจี้ยนเจี้ยนเวลาใช่ครับผมเวลาเราดูเอกสารโบราณของจีนครับผมพวกแบบปงเสาวดารนี่ครับเราจะเห็นครับว่าเจี้ยนเจี้ยนอีเจี้ยนเออคือถ้าแปลไทยคือบับที่1บับที่2บับที่3เนี่ยคําว่าบับหรือคําว่าเจี้ยนนะครับลากศัพท์อ่ะครับผมมาจากคําว่ามวลไม้ไผ่ที่เป็นหนังสือยุคโบราณครับฮะเจี้ยนนี่ภาษาจีนใช่ครับผมแล้วบับนี่คืออะไรฮะบับก็คือคําแปลครับผมที่ว่าบทที่1จะบอกใช้คําว่าบับอ๋อใช้คําว่าบับเหมือนฉบับมั้ยคล้ายๆกันครับผมแล้วเหมือนเคบับมั้ยนั่นไม่ขนมคุณทำไมขนมคุณจีนขำมุกประเภทนี้ของผมด้วยดีใจจังไม่ให้มันเครียดอย่างครับไม่ใช่คุณจีนคุณเจมเอ้ยผมลืมชื่อเนี่ยน้องสาวผมชื่อจีนนะครับครับผมจะพยายามไม่สับสนแล้วนะบอกผมบอกเฉยคุณเจมโอเคครับผมเราได้ความรู้เกี่ยวกับซี่ไม้ไผ่และการจดเอกสารสมัยก่อนแล้วครับผมอันนี้คือยุคประมาณแบบราชวงศ์โจวยุคชุนชิวจั่นกัวก็นับจากวันนี้ไปครับคือประมาณ 3,000 ปีก่อนโอเคครับแล้วก็อีกประมาณพันกว่าปีให้หลังคือประมาณสมัยราชวงศ์ฮั่นปีคศแบบหลักร้อยอ่ะประมาณ200 100อย่างเงี้ยครับอ๋อเกินก่อนนะครับว่าราชวงศ์ฮั่นของจีนเนี่ยมันมีเป็น2ยุคครับเผื่อแบบใครรู้ประวัติศาสตร์จีนมาก็แบบต้องการจะลงดีเทลซึ่งไอ้ยุคเนี่ยครับคือยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกครับฮั่นแบ่งเป็น2ยุคคือฮั่นตะวันตกกับฮั่นตะวันออกตอนตกมาก่อนแต่ตะวันตกอ่ะยังใช้ซี่ไม้ไผ่อยู่มาถึงยุคฮั่นตะวันออกครับผมครับยุคของฮ่องเต้คนที่4ชื่อว่าฮั่นเหอตี้ฮั่นเหอตี้ฮั่นเหอตี้ในยุคนี้ครับมีขุนนางคนหนึ่งครับผมขุนนางคนนี้ครับไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงครับครับคนที่ถูกตอนครับไม่มีกระจูถูกต้องเป็นขันทีครับผมอืมโอเคขันทีคนนี้ครับชื่อไช่หลุนครับผมก็พอแกเข้าวังไปครับผมในราชสำนักของราชวงศ์ฮั่นเป็นเรื่องปกติครับที่ฝ่ายในก็คือฝ่ายแบบมเหสีแล้วก็ฝ่ายขุนนางกับขันทีจะมีกีฬากันครับผมก็คือแย่งชิงอำนาจแต่ไช่หลุนไม่เอาตัวเองไปเกิดกลัวกับของแบบนั้นครับวันๆแกก็จะหมกมุ่นกับการอ่านหนังสือชอบคิดค้นชอบหาสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆโอ้ครับครับแล้วแกเห็นว่าองค์ความรู้ที่แกชอบศึกษาในหอสมุดหลวงครับผมมักจะเก็บในรูปแบบของจารึกไม้ไผ่แล้วมันมีน้ำหนักเยอะเก็บรักษาก็ยากครับหลายฉบับก็หายสาบสูญหลายฉบับเสียหายไปแกก็เลยแบบว่ามีความคิดที่ว่าเราจะหาsomething นะครับผม material เนี่ยครับที่สามารถจดบันทึกได้เก็บก็ได้รักษาก็ดีจะทำยังไงดีครับผมแกก็ไปหาลือครับผมแกไปขันทีใช่ไหมก็ต้องไปหาลือกับนางกำนันในวังผมจำไม่ได้นางกำนันชื่ออะไรและตามประวัติศาสตร์จีนคือผู้หญิงก็ไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญก็เลยจะไม่ค่อยมีชื่ออะไรมากเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ไม่บันทึกใช่ครับคือจีนน่ะเขามีคติว่าผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเนี่ยแค่บันทึกแค่สกุลหรือว่าแซ่ก็พอแล้วก็ไปหาลือกับนางกำนันคนหนึ่งฮะว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาครับผมก็ไปเอาแบบพวกเส้นใหญ่ของพืชครับผมซึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์มันคือต้นหม่อนครับโอ้ใช่ครับต้นหม่อนฮะหม่อนมัลเบอรี่ถูกต้องนะครับนั่นน่ะที่เราให้หนอนไหมกินใช่ครับไปเอาต้นหม่อนเพราะว่าจีนก็มีต้นหม่อนเยอะครับไปเอาใช่ๆๆไปเอาเส้นใหญ่ต้นหม่อนแล้วก็รวมกับพวกเศษผ้าไหมครับซิลครับผมเพราะจีนก็ขึ้นชื่อเรื่องสายไหมอยู่แล้วเขาก็ทำไหมอยู่แล้วด้วยใช่ครับเดี๋ยวนะผมนึกก่อนคือเพราะว่าที่นึกถึงเส้นใยคือนึกถึงใยไหมใช่ไหมซึ่งไหมเนี่ยกินหม่อนแต่ตัวหม่อนเองก็มีเส้นใยของความเป็นพืชของมันด้วยเหมือนกันครับอันนี้ต้องถามพี่แทนไทยครับผมว่าในสายชีวะครับ
ไอเวลามนุษย์นะครับจะสร้างภาพใหม่ขึ้นมาครับผมครับมันคือไฟเบอร์ใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะใช่ครับก็แต่มันเป็นไฟเบอร์ที่ถักทอขึ้นมาด้วยตูดของตัวหนอนนะฮะครับผมครับแต่นั่นคือหนอนผลิตใยออกมาแล้วเราก็มาสาวคือมันผลิตเป็นดักแด้มันนะซึ่งจริงๆมันเอาไว้สร้างเป็นบ้านให้มันระหว่างกายร่างจากหนอนกลายเป็นผีเสื้อครับผมนะฮะแต่ว่าเราก็ไปแกะออกมาแล้วก็แบบโอ้ได้เป็นได้ยาวเลยแต่นั้นคือไหมนะแต่เจมไม่ได้กำลังพูดถึงไหมเจมกำลังพูดถึงเส้นใยจากต้นหม่อนนะครับก็ไปเอาไอ้พวกเส้นใยจากพืชพวกนี้มาครับผมบมาผสมกับผ้าไหมด้วยก็ผสมอะไรที่เป็นใยๆก็ผสมไปด้วยถูกต้องครับผมเอามาต้มเอามาตีให้ยืดเป็นเส้นนะผมแล้วก็มาผึ่งให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเอามาผึ่งแล้วก็ได้เป็นแมทเทียลที่คล้ายกระดาษซึ่งกับวิธีพวกนี้ครับมันคล้ายกับการผลิตกระดาษในยุคปัจจุบันเออนะมันต่อยอดมาเลยครับผมเมื่อกี้ที่พี่แทนบอกว่าอ้าวแล้วที่อ่านในตัวตูนตอนเด็กอ่ะที่บอกว่าปาปิรัสเนี่ยปาปิรัสเนี่ยมาจากอียิปต์โบราณฮะคำว่าเปเปอร์ลากศัพท์ก็มาจากคำว่าปาปิรัสเออใช่แต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันนะว่ายังไงก็ไม่ใช่อียิปต์ครับที่เป็นชาติแรกครับยังไงก็ต้องจีนแม้ว่าอียิปต์จะคิดก่อนจีนได้เป็นพันปีก็ตามหลักการมันต่างกันครับผมเพราะว่าปาปิรัสกันนะได้ผมชอบซาลาอุสแค่เอาเส้นใยของต้นกกปาปิรัสเนี่ยครับมาตีเป็นเส้นๆก็จบแล้วไม่มีการมาผสมกับแมทเทียลตัวอื่นครับมันอารมณ์ประมาณว่าผมอยากหักใบไม้นี้มาแล้วเขียนได้เลยอ่ะเป็นเหมือนหนังสือใบลานโอเคโอเคใช่ครับไม่นับเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรมากมายใช่ครับผมเหมือนว่าไปหยิบต้นไม้นี้มาทีแล้วก็เอาใบมาเขียนโอเคใช่ครับแต่ของจีนคือเอาเส้นใยของมันมาครับแปลว่ามันต้องมีกรรมวิธีการผลิตครับแล้วมีการผสมผสานกับสารตัวอื่นด้วยแต่ว่ามีการใช้เคมีแล้วอ๋อซึ่งทบทวนชื่อคนที่คิดค้นอีกทีสิเขาชื่อคันทีคนนี้ครับชื่อไช่หลุนครับไช่หลุนนะฮะคุณไช่หลุนนี่คือบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนแรกเลยใช่ครับที่คิดค้นสูตรการทำกระดาษขึ้นมาใช่ครับผมมีบันทึกในพงศาวดารเลยครับว่าพงศาวดารชื่อว่าโฮฮันสู่ครับเรียกว่ากระดาษของพญาไช่โอ้โหเพราะว่าอนิพยานี่คือคำแปลนะครับผมคือคำจีนมันมีแหลงฐานดอนพระศักดิ์เขาคือแหลงโหเนี่ยถ้าเทียบกับของตะวันตกก็คือมาร์กิส MARQUIS ของไทยก็คือพระยาครับผมโอเคฮะก็แสดงว่ามียศใหญ่พอสมควรใช่ครับแกที่ไม่เอาตัวไปเกิดกั้วการเมืองที่เป็นการแข่งแย่งชิงอำนาจครับก็เลยมาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้กับจีนโลกนี้ได้โอเคครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปล่อยของแกก็น่าสงสารนะครับสุดท้ายแกก็โดนการเมืองเล่นงานจนแกต้องฆ่าตัวตายครับอ้าวใช่ทั้งที่เป็นคนประดิษฐ์กระดาษเนี่ยนะถูกต้องครับโดนการเมืองของพวกขันทีกับพวกพญาฝ่ายในครับผมฮ่องเต้ครับครับก็ระแวงครับก็เลยส่งให้กรมอาญาเขาตัดสินกรมอาญาก็ไปขุนนาใช่ไหมขุนนาก็ไม่พ้นพวกโอจาอุบาคนนี้ก็ไม่รอดครับครับแล้วก่อนที่เขาจะโดนโดนบีบคั้นให้ฆ่าตัวตายครับเป็นโทษหนักนะคือเราไม่ประหารด้วยนะใช่ครับผมแต่เราไปบีบเขาจนเขาต้องฆ่าตัวตายก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือกระดาษเริ่มเป็นที่ใช้แพร่หลายไหมใช้กันในหมู่ของราชสำนักครับผมเพราะว่าไม่เกิดขึ้นจากล้นในวังแต่ว่าก็จะเป็นของมีค่าเป็นของสูงครับเป็นของว่าใช้แบ่งชนชั้นว่าพวกเจ้าใช้ได้พวกไพ่ก็ใช้อื่นไปถ้ามีกระดาษนี่คือเป็นไฮโซถูกต้องงั้นพวกเราก็ไฮโซดิเนี่ยใช่ไม่เดี๋ยวก็เราก็ตอบว่ากระดาษเนี่ยมันเกิดขึ้นในจีนตอนนั้นหน้าชงฮั่นตอนออกพูดเขาเดี๋ยวคนงงว่าทำไมต้องแบ่งตะวันตกก่อนตอนออกอันนี้คือนักวิชาการเขาแบ่งตามที่ตั้งของเมืองหลวงครับผมฮั่นตะวันตกอยู่ที่ซีอานส่วนสถานที่ฮ่องเต้อย่างเงี้ยยุคนั้นเรียกว่าฉางอันสมัยฮั่นตอนออกสมัยของไช่หลุนเนี่ยครับผมอยู่ที่เมืองลู่หยางครับโอเคก็เกิดขึ้นในราชสำนักของลู่หยางก่อนครับค่อยแพร่ไปแต่กระดาษกว่าจะแพร่จากแผ่นดินจีนออกสู่ข้างนอกครับผมมันมีหลักฐานนะครับเริ่มมีบันทึกก็คือประมาณสมัยราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ฮั่นก็คือปีค.ศ.100ถึง200ก็เทียบกับตะวันตกก็คือจักรวรรดิโรมันเอ็มพายครับประมาณ500ปีหลังจากนี้ไปครับผมครับคือจีนคือเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังนี่ก็คือถือว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์จีนและเป็น
จีนเป็นถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกฝั่งตะวันออกครับแปลว่ามันก็ต้องมีการติดต่อกับชาติอื่นรัฐรอบๆฮะรัฐฝั่งตะวันตกของจีนคืออะไรพวกมุสลิมพวกตะวันออกกลางครับรัฐทางใต้ก็คือบ้านเราเองครับสุวรรณภูมิมีบันทึกของหลวงจีนคนนึงครับผมชื่อว่าอีจิงทางบราคดีเขาเรียกว่าอีจิงแต่ว่าอ่านผิดไงอีจิงอีจิงครับผมเออเพิ่งรู้วันนี้นะฮะ เคยได้ยินแต่อีจิงอีคือมันมีอีจิงที่เป็นคัมภีร์ของพยากรณ์กับหลวงจีนชื่อหลวงจีนแต่หลวงจีนเนี่ยชื่ออีจิงครับหลวงจีนอีจิงท่านเดินทางไปนาอันทาอยู่ที่อินเดียครับแล้วก็มีบันทึกว่าท่านเดินทางแบบมาสุวรรณภูมิมาแถวภาคใต้ของไทยในปัจจุบันเดินทางไปเกาะชวาก็คืออาณาจักรศรีวิชัยโอ้บันทึกไว้เลยว่าดินแดนพวกนี้จดบันทึกอะไรไม่ได้ต้องนำเข้าสิ่งที่เรียกว่ากระดาษจากจีนโอ้โหแปลว่าจีนมีการติดต่อกับทางใต้เนี่ยมานานเป็นพันปีแล้วแล้วสินค้าที่ดินแดนแถวบ้านเราเนี่ยต้องการมากเลยคือกระดาษกับน้ำหมึกเป็นไปได้ว่าที่คนไทยใช้กระดาษใบลานนะครับผมครับสมุดข่อยพวกนี้อาจจะนำกรรมวิธีจากจีนก็ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการแบบจดบันทึกคือผ่านกระดาษแต่กระดาษเอกผ่านใบไม้แต่ใบไม้ก็คงสูญหายตามกาลเวลามันไม่ได้เป็นเส้นใยที่ผ่านการทำทางเคมีอะไรมาให้มันอยู่ได้นานใช่ตามหลักฐานของบ้านเราก็สมุดเล่มแรกก็คือสมุดภาพไตรภูมิก็ประมาณยุคสุโขทัยก็หลังจากนี้อีกประมาณ300ปีอ๋อครับเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่ามันหายไปหมดเลยก็เลยสันนิษฐานว่าการใช้กระดาษก็น่าจะได้มาจากจีนนี่แหละมาถึงไทยด้วยใช่ครับนี่คือฝั่งของภาคใต้มาจากจีนแน่ๆเพราะว่าอี้จิ้งท่านบันทึกเอาไว้ไปหลงจีนครับทางฝั่งตะวันตกก็มีเหมือนกันก็คือพวกโลกอาหรับครับครับโลกอาหรับเขาก็มีอาณาจักรมีจักรวรรดิมีรัฐต่างๆมากมายอันนี้ก็สปอยนิดนึงครับก็คือราชวงศ์ถังทำสงครามกับโลกอิสลามเรียกว่ายุทธภูมิทารัสสงครามทารัสเป็นสงครามที่ราชวงศ์ถังเป็นฝ่ายแพ้แต่ก็มีนักเชื่อการตอนตกในยุคปัจจุบันนะครับแกเล่นเคลมครับเคลมนะเคลมว่าไอ้พวกอาหรับอ่ะไอ้พวกมุสลิมอ่ะมันได้เทคโนโลยีกระดาษจากจีนอ่ะผ่านสงครามนี้ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนความ mindset ว่ากระดาษผ่านจากจีนนะครับผมไปสู่โลกอาหรับครับก็ประมาณราชวงศ์ถังแหละแต่ก็ผ่านเส้นทางสายไหมครับไม่ได้ผ่านสงครามโอเคโอเคผ่านการค้าถูกต้องฮะแต่เมื่อผ่านโลกอาหรับแล้วก็ค่อยสู่โลกของยุโรปต่อไปครับเนี่ยคือเข้าสู่ทั่วโลกแล้วครับคือสิ่งเรียกว่ากระดาษครับถ้าไม่มีกำเนิดมาจากคุณไช่หลุนเนี่ยก็คงไม่มีขุนนางคนไหนที่จะมาประดิษฐ์ก็จริงอยู่ว่าสมัยราชวงศ์ฮั่นก็จะมีนักประดิษฐ์ต่างๆมากมายมีคนนึงครับก็เกิดขึ้นร่วมกับไช่หลุนครับผมก็คือคนที่ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวแต่ท่านก็คงไม่มายุ่งกับนวัตกรรมการเขียนในแบบนี้แล้วอันนี้คือเกิดความเป็นมาจนกระทั่งแพร่ไปทั่วโลกนี้เล่าไว้พอสังเขปประมาณนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะและในความเห็นของเจมส์เนี่ยคิดว่าการที่มีกระดาษเกิดขึ้นมาบนโลกอ่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแบบระดับไหนมั่งโหสบายมากเลยครับผมเริ่มตั้งแต่ว่าจีนนะครับผมยุคแรกเลยนะครับก่อนที่แบบว่าจะเข้าสู่แบบยุคอาณาจักรเนี่ยครับผมก็คือประมาณแบบสมัยราชวงศ์ซางที่ยังเป็นฟิฟดอมอยู่ก็คือแบบเป็นชุมชนแล้วก็มีเจ้าแควมีกษัตริย์ไม่ใช่อาณาจักรนะจารึกทั้งหลายเนี่ยครับมันเขียนบนกระดองเต่าเขียนบนกระดูกสัตว์นะแล้วคุณจะแบกกันยังไงอะครับคือความรู้มันพกพายากใช่ครับผมแล้วพอมันมีกระดาษปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ออกเป็นเหมือนแหล่งสะสมความคิดวิชาการอะไรเหมือนคล้ายๆเป็นห้องสมุดไหมคอนเซปต์กันไหมใช่ครับผมแต่ว่ามันก็จำกัดในวงแคบอยู่ไงเพราะว่าเนี่ยกระดาษมีกระดาษแล้วมีคนเขียนแล้วคือใช้มือคนเขียนครับอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้แล้วได้ครับผมนะฮะความรู้ก็เริ่มแพร่ขยายแล้วแต่แพร่ขยายในวงจำกัดแพร่เฉพาะเลยแบบคนที่มีอันจะกินไอ้พวกแบบชาวบ้านไอ้พวกลูกไพร่อ่ะที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายไอ้พวกเนี้ยมันคงไม่มียามาหากระดาษมาเขียนมาอ่านอะไรได้สมมติผมจะไปสอบจองวนอย่างเงี้ยผมต้องไปหาหนังสือมาท่องจากไหนเนี่ยมันคือสิ่งต่างๆมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ก๊อปปี้ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องไปคุณต้องมีคอนเนคชั่นไงคอนเนคชั่นกับพวกขุนนางกับพวกผู้ดีในวังฮะให้เขาใช้เส้นสายเอาองค์ความรู้นั้นอะมาให้คุณได้ครับ
จนกระทั่งถึงค่อยมีการพิมพ์อีกทีนึงใช่ครับความรู้แพร่หลายเลยเออซึ่งนั้นจะเป็นตอนต่อไปของพวกเราใช่ครับฮะสำหรับเรื่องกระดาษนี่จบยังฮะวันนี้จริงๆก็จบก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากเสริมเก็บประวัติศาสตร์นิดนึงเอาเลยครับพี่แทนพูดแล้วว่าเรื่องของการสอบจองหวนนะครับครับการสอบจองหวนจริงๆอ่ะคำว่าจองหวนหรือภาษาจีนกลางอ่ะว่าจ้งเหวียนอ่ะโอ้ยากจ้งเหวียนมันแปลว่าคนที่ได้แรงหนึ่งครับผมครับแรงหนึ่งอ่ะของจีนเนี่ยการสอบอ่ะมันจะสอบหลายระดับมากคือตั้งแต่คุณเรียนหนังสือครับพอคุณสอบผ่านเขาจะเรียกว่าคุณเป็นซิ่วไฉหรือว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเหมือนเรียนจบป.ตรีเงี้ยครับผมครับแล้วพอคุณเป็นบัณฑิตปุ๊บคุณค่อยสอบระดับภูมิภาคก็คือสอบระดับมณฑลแล้วก็สอบระดับชาติพอสอบระดับชาติเสร็จเนี่ยครับคุณเป็นบัณฑิตของประเทศนี้แล้วของจักรวรรดิจีนแล้วแต่คุณอยากเป็นบัณฑิตพระทานหรือเปล่าล่ะก็คือสอบในรั้วพระราชวังพอสอบในรั้วพระราชวังรอบท้ายเนี่ยครับเขาจะแบ่งคะแนนเป็น3ระดับแบ่งละเอียดนะเนี่ยให้นึกถึงเกียรตินิยมเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2และเกียรตินิยมอันดับ3ซึ่งของจีนโบราณมันมีไงเกียรตินิยมอันดับ1จะมีแค่3คนครับคนที่ได้เกียรติ1แล้วก็แรงค์1ด้วยเหมือนคนได้เหรียญทองตอนเรียนจบเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าจองหวนคือคนที่1จริงถ้าลองลงมานี่ไม่เรียกจองหวนนะครับอันดับ2อันดับ3มีคำเรียกครับผมเรียกว่าปังเหยียนกับท่านหัวซึ่งคนไทยจะไม่คุ้นใช่ครับคุ้นแต่จองหวนอย่างเดียวถูกต้องครับการสอบทั้งหมดเนี่ยครับเขาเรียกว่าเคอร์จีครับเกิดขึ้นสมัยราชวงศ์สุยคือประมาณศตวรรษที่6ก็คือก่อนที่อี้จิ้งจะเกิดประมาณ100กว่าปีแค่นั้นเองนี่คือการสอบจองหวนที่คนไทยรู้จักกันแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นยุคไช่หลุนเนี่ยครับการคัดขุนนางครับผมเขาจะใช้ระบบเรียกว่าสุจริตกตัญญูมันโคตรนามธรรมในแอบสแตรกมากก็คือให้คนชนชั้นสูงครับผมมองว่าชาวบ้านคนไหนที่มีคุณธรรม เข้าผ่านพวกเขามันก็เกิดการว่าการสร้างเล่นพรรคเล่นพวกอ๋อโอเคไม่พอมีข้อสอบมันถึงค่อยคัดเลือกคนได้ใช่ครับผม มันสามารถแบบมีเกณฑ์ตายตัวชัดเจน พี่แทนเคยดูสามก๊กไหมครับเคยอ่านสามก๊กไหมเคยแบบเคยผ่านๆนะไม่คือจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ดูเป็นช็อตๆไปอ๋อไอ้พวกขุนนางที่มีชื่อในเรื่องสามก๊กอย่างโจโฉครับแกไปขุนนางได้ก็ผ่านวิธีที่เรียกว่าแอบสแตรกเนี่ยก็คือให้พวกชนสูงมองว่าเนี่ยเป็นคนดีนี่คนดีที่สุดเนี่ยใช้วิจารณญาณใช่ โอเคงั้นก็สำหรับเอพิโซดแรกของวิจีเราก็ได้เกร็ดทั้งกำเนิดสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างยิ่งนะฮะโดยในตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากกระดาษก่อนครับผมต้นกำเนิดจากจีนนะใช่ในตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันว่าจะพูดถึงอะไรอีกบ้างซึ่งตะกี้ก็สปอยไปแล้วนะฮะใช่ครับมีเข็มทิศการพิมพ์แล้วก็ดินปืนครับงั้นเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะฮะครับผมผมแทนไทยประเสริฐกุลพิธีกรนะครับผมเจมส์นะครับเจมส์ไทจงแล้วกันครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมครับไม่เป็นวิทยากรแล้วกันอ๋อได้ครับโอเคครับครับผมก็ขอบคุณพี่แทนไทยมากนะครับที่เชิญผมมาขอบคุณเจมส์เช่นกันฮะไว้ติดตามกันต่อไปครับครับผมครับไว้เจอกันนะครับครับ